สงสัยคุณครูอยากกลับบ้านมากเมื่อเช้านี้สวดมนต์เร็วมากนะ เร็วเป็นพิเศษก็ขออนุโมทนาครูปกครองทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติใน 6-7 วันที่ผ่านมาการการออกจากเรือนชั่วคราวการถือศีล8การให้เวลากับการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็จะเล่าทุกปีถึงตอนที่เราเพิ่งเริ่มทำโรงเรียนทอซีเป็นโรงเรียนวิถีพุทธการประชุมเรื่องการเป็นครูในโรงเรียนทอซีเราจะตั้งหลักการอย่างไรเรื่องการถือศีลเรื่องการประพฤติปฏิบัตินะก็มาเล่าถึงเรื่องการเข้ารีทรีตปีละครั้งเนี่ยว่าควรจะบังคับไหมรุ่นเก่าบอกว่าควรบังคับรุ่นใหม่บอกว่าไม่ควรบังคับสุดท้ายก็แล้วแต่ท่านอาจารย์ต่อมาก็ว่าต้องทางสายกลางบังคับเฉพาะผู้ที่ไม่สมัครอันนี้อันนี้ก็เป็นหลักตลอดมาคือคงต้องยอมรับนะว่าหวังว่าจะยอมรับได้ว่าคนเรานี่พื้นฐานไม่ใช่กระดานขาวนี่เรามีกิเลสเป็นที่ตั้งมันหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีในชีวิตถ้าจะอาศัยกำลังตัวเองเนี่ยไม่รอดไปไม่ได้ในบางเรื่องในช่วงแรกๆจะต้องมีการบังคับอยู่บ้างดังนั้นใน อาตมาและอาตมาว่าผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์ต่างๆมามากมายทบทวนชีวิตที่ผ่านมาจะต้องยอมรับเลยว่าถ้าเป็นแต่เราคนเดียวเนี่ยมันคงไม่ได้หรอกแม้แต่เรื่องการอดข้าวเย็นแต่เรายังไม่เคยรู้ถือเป็นเรื่องใหญ่ก่อนจะเข้าปฏิบัติครั้งแรกเนี่ยนอนไม่หลับเนี่ยเครียดโอ้ไม่กินข้าวเย็นมันจะยังไงคิดไปพอมันมาอยู่แล้วโอ้เรื่องชิปจอยมากเรื่องไม่ยากฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมครั้งแรกหรือครั้งแรกครั้งที่สองก็ต้องสู้เหมือนกันแต่ปีนี้ก็ได้คุยกับคุณครูหลายครั้งว่าเอกลักษณ์ของพุทธมามากะของผู้นับถือพุทธศาสนาของเราไม่ค่อยจะชัดเจนถ้าถามชาวบ้านทั่วไปว่าถือนับถือพุทธศาสนาไหนศาสนาพุทธศาสนาพุทธสอนว่าอย่างไรศาสนาพุทธสอนให้เราเป็นคนดีค่ะจบแค่นี้ฮะพอถามว่าแล้วทำความเป็นคนดีเป็นยังไงโอ้เดี๋ยวทำท่ามันก็โอ้เนี่ยยังเรียนไม่ถึงขั้นนี้เพราะนั้นมันเกิดความสับสนนั้นก็อยากให้ทำให้เรามีความชัดเจนหรือว่าความเข้าใจในความดีในความหมายของพุทธศาสนาว่ามีอะไรบ้างตั้งแต่เรื่องการมีอุดมการณ์ในการฝึกตน
และที่ขอให้ปลูกฝังอยู่กับเด็กๆก็คือชาวพุทธเป็นผู้สู้สิ่งยากเป็นผู้อดทนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความดีที่เราต้องเน้นบางทีคุณธรรมที่เน้นกันก็จะอยู่ฝ่ายความสงบความการปล่อยวางนี่จะเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายรับแต่คุณธรรมฝ่ายรุกคือความสู้สิ่งยากอดทนไม่ยอมแพ้กิเลสตัวเองสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเรามองข้ามไปน้อยหนึ่งหรือว่าไม่ได้เน้นเท่าที่ควรนั้นในระหว่างการปฏิบัติก็มีโอกาสอยู่กับตัวเองให้มากแค่ว่าไม่จับมารสับตลอด7วันเป็นสิ่งที่ดีเมื่อถือว่ามันไม่ใช้มันไม่ตายใช่ไหมพอมันจะคันมันจะอะไรสักวันสองวันมันก็เฉยๆหวังว่าส่วนใหญ่ก็ทุกอย่างมันเป็นการทดลองเป็นการฝืนไม่ใช่ฝืนเพื่อฝืนว่าเราภูมิใจในการฝืนแต่ว่าฝืนเพื่ออะไรเพื่อรู้จักตัวเองเพื่อมีหลักในการบริหารอารมณ์ตัวเองเพื่อเราจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาให้มากจะได้พัฒนามีหลักมีแนวทางในการพัฒนาตนในการบรรยายเรื่องโยนิโสมนสิการก็ได้พูดถึงความสำคัญของการโยงเรื่องการปฏิบัติขอวัดต่างๆแนวทางกับผลให้มันโยงกันให้เราคำนึงถึงว่าทำเพื่ออะไรแล้วเมื่อมีอุดมการณ์ก็ต้องทำอย่างไรบางทีเราก็มีอุดมการณ์แต่ว่าในภาคปฏิบัติในรายละเอียดยังขาดความรู้ขาดประสบการณ์นั้นการปฏิบัติของเราจะมีผลในเมื่อเราตั้งอกตั้งใจศึกษาตั้งอกตั้งใจเอาสิ่งที่ศึกษาแล้วไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราซึ่งเราต้องรับผิดชอบและต้องใส่ใจสีด้านใช่ไหมในเรื่องการปฏิบัติต่อโลกฝ่ายวัตถุการปฏิบัติต่อโลกฝ่ายสังคมการปฏิบัติต่ออารมณ์ตัวเองทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลและการพัฒนาปัญญาสี่ด้านเราต้องหันมาใส่ใจสนใจทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องประโยชน์และความสุขเกิดขึ้นแน่และประโยชน์และความสุขนั้นเราเก็บไว้เป็นการส่วนตัวไม่ได้แล้วมันก็ต้องแผ่ออกไปสู่คนรอบข้างเพราะถ้าเราพยายามทำความดีคือพยายามขัดเกลากิเลสตัวเองเจริญสติเจริญคุณธรรมต่างๆอะไรคือผลอูมันยากแต่เมื่อเราสำนึกในความยากมันจะทำให้เราเห็นคุณค่าของความดีมากขึ้นเพราะอูความดีเนี่ยมันไม่ใช่จะเกิดง่ายๆนะและเกิดแล้วอูมันงามเหลือเกินผู้ที่ปฏิบัติธรรมหวังว่าจะได้เห็นอย่างนี้ว่าความเรา appreciate เราซาบซึ้งในความงามของความดีทั้งหลายอู้มันดีมันงามเหลือเกิน
เห็นในตัวเองก็บางทีอยากไหว้ตัวเองคือไม่ใช่เป็นเรื่องของอัตตาตัวตนแต่เห็นความดีปรากฏอยู่ในตัวเองรู้สึกชื่นชมและควรจะชื่นชมควรจะอนุโมทนาความดีของตัวเองมันเป็นกำลังใจคือไม่ใช่เพื่อเป็นอัตตาว่ายกตนข่มท่านแต่เพราะผู้ปฏิบัติธรรมต้องฉลาดในการได้กำลังใจกับความก้าวหน้าของตัวเองแม้จะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยไม่ต้องหวังขอพึงกำลังใจจากครูบาอาจารย์เสมอไปทีนี้เมื่อเราเห็นความงามของความดีแล้วจิตใจจะไหวมากเห็นความดีตรงไหนใครทำอะไรความที่ดีช่วยเหลือคนอื่นเสียสละเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นที่ไหนนี่จะชื่นใจและทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นทันทีอันนี้ไม่ใช่ลักษณะว่ามองโลกในแง่ดีพยายามสะกดจิตว่าเออมันดีมันดีมันดีมันเป็นการรับรู้ต่อความดีที่มีอยู่แล้วที่เราเคยมองข้ามแล้วคิดว่าเหลืองเล็กน้อยแต่เมื่อเราเห็นอุกความคุณค่าของความดีมันมากถึงขนาดนี้เห็นที่ไหนชื่นใจนั้นจิตใจของเราก็จะมีความสุขง่ายจากการปฏิบัติว่าหนึ่งเพราะเรารู้สึกว่าโอ้เป็นอิสระจากกิเลสมากกว่าแต่ก่อนเอกความเศร้ามองในจิตใจเพราะกิเลสน้อยลงอาจจะไม่มากแต่ยังดีกว่าไม่มีเสลยแล้วดีกว่ากิเลสเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นแนวโน้มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเราปฏิบัติต่อไปนั้นสภาวะจิตของเรานี่ไอ้สิ่งที่ไม่ดีรู้สึกจะมีกำลังน้อยลงสิ่งที่ดีก็มีกำลังมากขึ้นแล้วเราก็มองทางไหนในมุมมองของเราเนี่ยมันจะไปทางโยนิโสมนสิการมากขึ้นคือรับรู้ชื่นชมซาบซึ้งในความดีของซึ่งกันและกันเป็นแรงความสุขที่ไม่เคยเหือดแห้งนะถ้าเราดูเป็นนั้นในการปฏิบัติโคเหล่านี้เราเหมือนนาฬิกาเมื่อนาฬิกามันมีสองประเภทใช่ไหมก็มีประเภทดิจิตอลกับประเภทที่หมุน อันที่คนก็เหมือนนาฬิกาหมุนคืออยู่ที่นี่แล้วก็หมุนทุกวันแต่พอออกจากที่นี่มันไม่ค่อยจะหมุนมันจะค่อยๆ จนไม่เดินอีกละเพราะนั้นเราก็ต้องเป็นนาฬิกาดิจิตอลที่มันสม่ำเสมอต่อเนื่องทำต่อสานต่อไม่มีประโยชน์จริงๆแล้วไม่ต้องเชื่อสังเกตได้ดังนั้นก็ขออนุโมทนาทุกคนก็ขอให้มีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธปัญญาขอให้มีความสุขความเจริญทั้งโลกทั้งธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของตัวเองเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของส่วนรวมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานสาธุกะลังคะชามาเซ